ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับเมื่อนี้พบกับผมตามเคยนายมูกี้รีวิวนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์เข้าใหม่หนึ่งครับรถกระบะเข้าใหม่ยอดยมนะครับนะเป็นแบรนด์รถตลาดแล้วนะเป็นเจ้าโตโยต้าวีโก้รุ่นแรกนะครับนะเป็นเครื่องยนต์ 2.5 แคป J นะครับนะเป็นปี2006หรือปี49นะปี29เครื่องยนต์2005นะครับนะเป็นตัว G รุ่นเริ่มต้นนะครับคันนี้บอกว่ารถยนต์สภาพสวยๆบางๆเดิมๆนะครับนะเครื่องดีแอร์เย็นเพียงเพราะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะบอกว่ารถเซ็ตสภาพเดิมๆมีคอกมีฮาวพร้อมทำมาหากินนะครับนะนี่ครับภาษีปี68ไปเริ่มภาษีปี68ไปเริ่มเรียนครบพร้อมโอนเลยนะครับนะรถสภาพสวยๆนะครับนะที่สันสวยงามครับคันนี้ได้บริการขัดสีดูแลสีให้เรื่องๆมองเงาฉ่ำๆเลยนะครับนะนี่ครับป้ายทะเบียนก็บอทอ2843นครพนมรถจอดที่จังหวัดนครพนมเหมือนกันครับนะนี่ครับนี่รถทรงดีทรงเดิมเลยนะครับเจ้าของเดิมเขาได้มาเจ้าขายผมหน้าร้านเลยนะครับนี่คือหน้าร้านผมนะครับเจ้าของเดิมเขาได้มาเจ้าขายผมหน้าร้านเลยนะครับรถคันนี้นะเขาได้มาขายผมหน้าร้านเลยนะครับรถสภาพสวยๆบางๆเดิมๆนะครับราคาหลักแสนนะครับราคาหลักแสนครับนี่แก้มข้างก็โอเคนะครับได้บางๆเดิมๆเลยนะครับมาดูเรื่องยางกันบ้างครับผมยางก็ถือว่าโอเคนะครับยางดี4เส้นนะครับนะนี่ครับยางดี4เส้นนะครับผมนะนี่ครับคันซีบอดี้สวยนะครับนะคันนี้คันซีแชสซีบอดี้ต่างๆสวยๆเดิมๆเลยนะครับนะนี่ครับนี่คันซีต่างๆสวยๆบอดี้สวยๆเลยนะครับนะให้ดูครับนี่เครื่องสภาพสวยๆเลยสวยกิ้งเลยนะครับนะให้ดูนี่บอดี้สวยเลยนะครับนะอ่ะเรามาดูเรื่องของภาษีตัวรถกันบ้างนะภาษีตัวรถนะครับนะ11สิงหา2568นะครับนะต่อให้ไปที่เรียบร้อยแล้วต่อให้ถึงปีหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเล่มทะเบียนมีครบพร้อมโอนนะครับนี่ครับเล่มก็อยู่นี้ซื้อกับทางร้านเรานะครับเล่มทะเบียนมีครบทุกอันเล่มทะเบียนมีครบพร้อมโอนได้เลยครับนะภาษีปี68นะครับนะให้ดูทรงรถส่วนรถก็เครื่องดีๆเลยนะครับทรงดีทรงเดิมครับผมนะทรงเดิมๆเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูภายในกันบ้างครับคันนี้ผมได้บริการติดฟิล์มให้ใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่ครับนี่ให้ดูภายในครับแผงประตูก็ถือว่าโอเคครับสวยทรงดีๆเลยนะครับนะนี่ครับให้ดูครับภายในนี่ภายในถ้าสวยๆดีๆเลยนะครับนะนี่ครับตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับเป็นรุ่นเจและกระจกมือหมุนเรานะให้ดูครับภายในภายในถ้าสวยๆเลยนะครับนะนี่ครับนี่ภายในถ้าสวยๆเลยเบาะสวยๆครับนี่เกียร์ธรรมดานะครับบอกเลยว่ารถสภาพสวยๆนะครับให้ดูภายในแคปครับภายในแคปถ้าสวยๆเลยนะครับนะสภาพสวยคันนี้บอกเลยว่ารถเนี่ยคุ้มเกือราคานะครับนะขายกันถูกๆนะครับนะให้ดูครับเม็ดองเม็ดอาร์ต่างๆนี่เดิมๆนะครับผมนะเดิมๆนะครับนะครบทุกตัวนะครับนะนี่หมุนเม็ดอาร์เดิมๆเลยนะครับนะนี่ครับเห็นไหมหมุนเม็ดอาร์เดิมๆนะครับนะนี่ครับนี่รถสภาพเดิมๆนะครับนะการันตีรถไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีการที่คว่ำอะไรทั้งสิ้นครับเดิมๆนี่เห็นไหมครับหมุนเม็ดอาร์ครบทุกตัวเลยนะครับนะรถสภาพคือพร้อมใช้งานมากนะครับให้ดูครับนี่แก้มฝั่งนี้ก็เดิมๆนะครับผมนะนี่ฝั่งนี้ก็เดิมๆเลยนะครับผมนะหรือต่างๆเดิมๆนะครับผมนะอ่ะเรามาดูเรื่องของคันนี้มาดูซิกเนเจอร์กับบ้างกันหน่อยซิกเนเจอร์คันนี้คือมีคอกสแตนเลสพร้อมดรามากินได้เลยนะนะให้ดูครับน้ำมันดีเซลนะนะครับนี่นี่สภาพเดิมนะไปดูเรื่องยางยางดีสีเส้นนะครับด้านหลังสวยนะครับผมนะให้ดูครับคันซูคันซีต่างๆสวยๆเดิมๆนะนะนี่คัสซีต่างๆสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนะคัสซีสวยไม่มีดามตัดต่อเจ๊แต่งนะครับผมนะเดิมๆนะมันคัสซีเดิมๆเลยนี่ให้ดูครับเดิมๆนะครับผมนะอ่ะเรามาดูหน้าหากันบ้างครับผมเรามาดูหน้าหากันหน่อยครับนี่ทรงกันหายก็โอเคนะครับทรงโลโลเลยนะนะรถมันเดิมอยู่แล้วคันนี้เพราะฉะนั้นดูก็แบบว่ารถพร้อมใช้งานคือจะขนเดินก็ใช้งานไม่หนักนะครับนะนี่ให้ดูครับนี่โอเคเลยนะครับผมนะนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่น J นะครับนะเจนะนะนี่ให้ดูครับสภาพแมคไกเนอร์สภาพสวยๆเลยนะนะรถไม่ได้มีการบรรทุกหนักเลยนะครับนะถือว่าสภาพคือใช้งานน้อยนะให้ดูครับนี่ตะเข็นเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับนะนี่ครับนี่ตะเข็นเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะครับนะให้ดูครับพื้นกระบะไม่ผุไม่หังไม่มีก่อนเลยนะครับล้อกระบะสวยๆเลยนะนะกระบะเดิมไม่มีผุไม่หังไม่มีก่อนเลยนะครับนะนี่ให้ดูครับนี่บานพับต่างๆเดิมๆนะครับผมนะนี่ครับกระบะก็โอเคเลยอาจจะมีข้างนี้อาจจะเคยมีการทำสีมาบ้างนะนะก็ตามกาลเวลาครับรุ่นมาหลายปีแล้วอ่ะเรามาดูเรื่องของแชสซีบอดี้กันบ้างครับผมเนี่ย
แนบเนิบเดิมนะครับนะไม่มีการเสริมแนบมันยังซีดครับเดิมๆคันซีเดิมๆนะครับนะเนี่ยคันซีเดิมๆเลยดูครับนี่นี่ให้ดูเลยครับคันซีเดิมๆเลยนะครับนะพร้อมยางอะไหล่มาให้1เส้นนะครับนะคันซีไม่หุบไม่หังไม่ก่อนเลยนะครับนะรถชาติสวยๆเลยนะครับผมนะอ่ะเราเดินทางกันบ้างครับผมทรงนี้ก็โอเคนะครับนะทรงสวยๆเลยนะครับผมนี่ทรงสวยๆเลยอ่ะเราไปดูของคันซีกันบ้างครับผมนี่ครับแชสซีบอดี้คันซีสวยเลยนั่นเลยแชสซีบอดี้คันซีสวยเลยนะครับผมนะนี่แชสซีบอดี้คันซีสวยยางดี4เส้นเดี๋ยวให้ดูตัวแคสซีครับนี่บอดี้เดิมนำนะคันซีไม่มีดำตัวต่อเจตแต่งคันซีเดิมสิ้นครับสภาพเดิมๆนะครับนะสภาพเดิมๆนะผมนะนี่นี่กระบะฝั่งนี้คือเดิมๆมากกระบะเดิมๆเลยนะมันนะนี่ข้างนี้เดิมๆนะครับนะเดี๋ยวให้ดูครับแผงประตูสวยกระจกมือหมุนนะครับผมนะให้ดูเมคอาร์คสักหน่อยครับผมนี่เมคอาร์คเดิมนะมันนะเมคอาร์คเดิมกลมเร่งสวยรถไม่มีพี่ความโน้ตอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับสภาพเดิมๆนะครับนะนี่สวยๆครับราคานี่คุ้มๆนะครับสภาพนี้หายากนะครับผมนะเก็บเป็นอาร์คเสร็จแล้วนะครับให้ดูครับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับผมนะนี่ครับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเบาะภายในสภาพสวยๆเลยเดี๋ยวพาสตาร์ทรถยนต์กันหน่อยครับผมโอเคครับเครื่องฟิสตาร์ทติดง่ายเลยนะครับนะเครื่องฟิสตาร์ทติดง่ายนะครับนะคันนี้ครับให้ดูครับนี่ให้ดูครับนี่พวงมาลัยก็สวยๆเลยนะครับนะคันนี้เลขไมค์ก็เยอะอยู่นะครับนะ 303,000 ไม่เดิมไม่แท้นะครับนะ 303,000 เลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวดูครับเริ่มมาต่างใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับนะการันตีว่าไม่มีอะไรเสียเลยแล้วเริ่มมาใช้งานได้ปกตินะครับให้ดูครับวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับนะนี่วิทยุเดิมเครื่องเสียงเดิมติดรถจากโรงงานเลยนะครับนะให้ดูครับแอร์นี่แอร์เย็นเพียงเพราะนะครับเบรกมือต่างๆใช้งานได้ปกตินี่เลยนะครับนะคัดเหยียบดีนะครับนะเกียร์เข้าดีเลยนะครับผมนะนี่เบรกมือก็ใช้งานได้ปกตินะครับนะเบรกมือก็ใช้งานได้ปกตินะครับรถสภาพผมใช้งานให้ดูกระเพงเพดานเพดานสวยนะครับผมนะอ่ะแต่ว่าน็อตแก้มข้างฝั่งนี้ไม่มีการขยับเลยนะครับนะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวพาครับเดี๋ยวพาหน้าเครื่องกันบ้างครับผมรถคันนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวพาหน้าเครื่องแล้วก็ซิงเกิลเจอร์คันนี้ที่ห้องเครื่องยนต์นะครับดูครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,500cc นะครับดีเซลของเขามาโยเป็นรหัส 2KD นะครับดีเซลของเขามาเร็วเป็นเครื่องยนต์102แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลของมาเร็วของตัวแรกของตัวต้าวีโก้เลยนะครับเครื่องนี้เครื่องยนต์2,500นะครับประหยัดอึดทนนะครับตัวต้าไม่ค่อยจุกจิกปัญหาเรื่องของมาเร็วเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์2,500เทอร์โบนะครับดูครับรูเครื่องยนต์ครับผมรูระบบการทำงานครับเอาละครับเครื่องฟิตเครื่องดีเครื่องแน่นนะครับมาให้ดูครับเกียร์วัดนี่เครื่องฟิตเครื่องดีเครื่องแน่นเครื่องไม่หลวมเลยนะครับเครื่องการันตีว่าเครื่องดีนะครับขับทางไกลสบายเลยนะครับเครื่องโคตรดีนะครับตัวต้าระบบมันระบบเครื่องยนต์ไม่ค่อยจะมีปัญหาถูกจิกหรอกนะครับอะไรหาซ่อมง่ายนะครับให้ดูครับสภาพเครื่องยนต์เครื่องมีซอกมีซึมเลยนะผมนะให้ดูครับเครื่องมีซอกมีซึมคันซีสวยนะครับนะพวงมาลัยพาวเวอร์ครับนี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมนะนี่ครับนี่นะครับให้ดูครับคันหน้าเดิมครับมาเรียกตัวหน้าชัดเจนเลยนะครับนะคันหน้าเดิมมาเรียกตัวหน้าชัดเจนเท่านะการันตีว่ารถเนี่ยคันหน้าเดิมครับนี่อายังอยู่ครบนะครับนะอาซ้ายเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับผมนะให้ดูครับคันต่างๆเดิมน็อตข้างนี้ไม่มีการขยับเลยนะครับเดิมๆน็อตข้างนี้ไม่มีการขยับแกะเลยนะครับนะเดิมๆครับสภาพสวยเลยนะครับนะน็อตเนี่ยขยับบ้างนะครับนะตามการเวลาแต่ว่าสภาพโดยรวมเนี่ยยังเดิมๆนะครับนะนี่ครับโตโยต้านะครับใส่กระโคนตึงๆเลยนะครับนะใส่กระโคนตึงๆเลยนะครับผมนะนี่ให้ดูครับนี่ให้ดูครับคันหน้าเดิมๆเลยเรานะคันหน้าเดิมๆเลยนะครับผมนี่คันหน้าเดิมๆนะครับผมนะแอลซ้ายอยู่ครบนะครับนะแอลซ้ายเดิมๆเลยนะครับนะนี่ครับสีคันหน้าเนี่ยสักๆเรียบๆแสดงว่าคันหน้าเดิมๆนะครับการันตีว่ารถไม่มีการชนหน้าเลยนะมานะเดิมๆนะมานะซ่าเดิมๆครับไปดูครับนี่แผ่นพีดนะมานะแผ่นพีดอยู่ครบนะมานะแผ่นพีดนี่เขายืนตามนี้เลยนะมานะแผ่นพีดเดิมๆนะมานะ
ดีครับสติ๊กเกอร์โมโกดูเพชรจากโรงงานครับคันนี้บอกเลยว่าเครื่องโคตรดีนะครับสภาพเดิมๆเลยสภาพสวยๆเลยนะผมนะอ่ะมาฟังราคากันสักหน่อยครับผมคันนี้นะครับผมขอขายราคาเพียง 169,000 บาทนะครับย้ำราคาใหม่อีกครั้งนึงครับ 169,000 บาทนะครับราคาตกลงกันได้นะครับวันนั้นราคาตกลงกันได้ซื้อสดลดได้คันนี้เน้นขายเงินสดอย่างเดียวนะครับผมนะขายเงินสดอย่างเดียวนะครับไม่จัดไฟแนนซ์นะครับวันนั้นราคาตกลงกันได้แล้วนะคันนี้ซื้อไปนะครับมีบริการโอนให้ฟรีแล้วก็มีบริการไปหาเครื่องให้ฟรีนะนะเพราะนั้นซื้อไปนี่รถพร้อมใช้งานบอกเลยว่าราคาเนี่ยคุ้มนะครับขับทางไกลสบายเครื่องโคตรดีนะครับช่วงล่างดีครับนะครับเดี๋ยวพอทดสอบขับเจ้าโตโยต้าวีโก้กันบ้างนะครับโตโยต้าวีโก้ 205G ปี 2011กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วนะนี่แต่ผมบอกแล้วว่าการผีดีนะขับมาช่วงล่างดีมากแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับนะแอร์เย็นๆเลยช่ำๆเลยนะครับผมนะอ่ะพอทดสอบขับขี่กันบ้างครับรถนี้จะเป็นไงครับเขาเกียร์ครับผมนี่เกียร์เขาโอเคนะครับผมนะเห็นไหมครับมีรถคอยออกไปครับผมนี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะตอนที่ได้มาเล่นเนี่ยมันได้เป็นพวงมาลัยธรรมดาแต่ผมมาติดตั้งพาวเวอร์ใส่เรียบร้อยแล้วนะให้ดูครับเรื่องเกียร์อะไรก็โอเคนะครับผมนะนี่ช่วงล่างดีเลยนะนี่เห็นไหมครับนี่60แล้วนะครับนะนี่ช่วงล่างดีครับยากดี4เส้นปล่อยขับได้เลยนี่นี่โอเคนะครับเกียร์5แล้วนี่ช่วงล่างดีครับขับทางไกลสบายซื้อไปรถพร้อมใช้งานครับเติมน้ำมันแล้วคือขับได้เลยต้องซ่อมน้ำหนักขับทางไกลสบายน้ำหนักเอาไปขนผักขนหญ้าเข้าไร่เข้าสวนหรือว่าขับทางไกลก็ได้นะผมไม่อยากแซงนะเดี๋ยวมันจะถึงบ้านผมแล้วนี่ผมไม่อยากแซงนะรถดูซ่วมเขาให้พี่น้องเลยรถดูซ่วมครับมันไกลถึงบ้านผมแล้วนะครับนะใกล้ถึงบ้านผมแล้วบอกเลยไม่อยากแซงไปได้ครับนะครับนี่ช่วงล่างก็โอเคนะครับขับดีขับสบายนี่ช่วงล่างนี่ปล่อยขับได้เลยคันนี้นี่ขับดีผมขับครั้งแรกผมจึงชอบเลยติดใจครับนี่ใกล้ถึงหน้าร้านผมแล้วนะครับผมนี่ถึงหน้าร้านผมแล้วอ่ะถึงหน้าร้านผมแล้วนะครับทางขี่ก็ถือว่าโอเคนะผมให้9เต็ม10เลยนะครับผมนะแล้วทางขี่ช่วงล่างนี่นะครับผมนะนะครับนี่หัวไดพาวเวอร์ครับเลี้ยวง่ายเลี้ยวคล่องเลยนะครับผมนะช่วงล่างดีนะครับรถสภาพคือพร้อมใช้งานมากเลยครับนะอ่ะถึงหน้าร้านผมแล้วนะครับฝากหน้าร้านไว้นึงครับผมกระจุกลงสักหน่อยครับผมนะโอเคนะครับเดชอาจจะแยงตายนึงนะครับผมนะนี่ครับฝากหน้าร้านไว้นึงครับร้านเก่งรถบ้านนะครับนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับนะร้านเก่งรถบ้านนะร้านติดกับถนนใหญ่ครับถนนนครพนมท่าพนมหรือถนนชยางกูนะนะใครผ่านไปผ่านมาบริเวณแถวนี้แวะมาดูกันได้ครับเขาอยู่แถวนี้แวะมาดูกันได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะนะร้านเราอยู่ฝั่งขาขึ้นไปตัวเมืองในเมืองนครพนมนะครับผมนะร้านเราอยู่ฝั่งขาขึ้นไปตัวเมืองนครพนมนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งลงไปอำเภอท่าพนมและจังหวัดมุกดาหารนะนะใครอยู่บริเวณใกล้เคียงมาดูกันได้ครับร้านเรามี Google Map ด้วยนะนะใครอยากเสิร์ชค้นหาพิมพ์คำค้นหาเขาว่าร้านเก่งรถบ้านคาร์เซ็นเตอร์แล้วมาตามแผนที่เลยนะครับรถยนต์มือสองเรามีหลายรุ่นให้เลือกสรรนะครับมาดูกันได้ครับนะครับผมนะรถยนต์เรามีเลือกสรรเลยนะครับแวะมาดูกันได้นะครับนะมาเลือกดูกันได้ครับชอบกันไหนค่อยจัดนะครับนะมีซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับนะครับถ้าชอบการในวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องYouTube นายหมูกี้รีวิวนะเพื่อจะพาคลิปใหม่ของนายหมูกี้รีวิวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนะเพื่อจะพาคลิปใหม่ของนายหมูกี้รีวิวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณ MC มากครับที่รับชมฟังจนจบครับผมครับขอบคุณครับผม